ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดในส่วนของ in camera raw processing นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดในใน,ในตอนในตอนถัดไปเนี่ยมีอีกสความสามารถนะที่ผมอยากจะพูดถึง2ความสามารถนี้จริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีในอ u 1 0 d เป็นเป็นครั้งแรกนะแต่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองเล่นดูก่อนเล่นมาก่อนแต่ผมคิดว่าเป็นเป็นความสามารถที่น่าเล่นมากนะครับก็คือ 1. ่ uh, Peripheral illumination auto correct ความสามารถนี้เป็นอย่างนี้ครับคือความสามารถนี้เนี่ยประโยชน์ของมันคือทําให้เราสามารถาได้ภาพที่มีคุณภาพดีจากเลนส์ที่ราคาไม่แพงคือเลนส์ที่ราคาไม่แพงเนี่ยบางทีเมื่อเราซูมออกไปมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าวิกเนตนะฮะวิกเน็ตก็คือจะมีภาพเนี่ยแทนที่จะสว่างเท่ากันทั้งภาพปรากฏว่าตรงขอบสี่ด้านของภาพเนี่ยจะมีจะมีมุมมืดซึ่งของเดิมเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องนําเข้าไปในโฟโต้ s h o p อปหรือเข้าในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทําการแก้ไข แต่ว่าตัว 60D เนี่ยจะมีโปรไฟล์ของเลนส์ประเภทต่างๆของ Canon นแล้วพอ 60D รู้ว่าเลนส์ตัวนี้มีวิกเน็ตนะแล้วถ้าเราไปเปิดไอ้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวความสามารถ p e r i p h e r a l illumination auto correct ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย 60D จะทำการแก้ปัญหาขอบมืดให้เองอัตโนมัติดังนั้นเราจะสามารถได้คุณภาพของภาพที่ดีจากเลนส์ที่ราคาไม่สูงนักนะครับ อีกความสามารถหนึ่งก็คือตัว Highlight Tone Priority นะครับตัวความสามารถนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถที่จะช่วยเก็บรายละเอียดในส่วนของสีขาวหลายครั้งเลยที่เราตั้งกล้องเป็นออโต้แล้วเราถ่ายเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวอย่างเช่นงช่างภาพมืออาชีพจะเจอบ่อยเช่นชุดแต่งงานเจ้าสาวหรือว่าเราไปถ่ายเบื้องข้างหลังเป็นท้องฟ้าหรือถ่ายอะไรที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าหลายครั้งเนี่ยรายละเอียดในส่วนสีขาวเนี่ยจะเวอร์จนหายไปจากภาพแม้ไม่มีแม้ไม่มีรายละเอียดมันขาวเพลนไปเลย นะครับถ้าเราไปเปิดความสามารถตัวนี้แล้วเราใช้โหมดออโต้ถ่ายเนี่ยนะครับกล้องจะทําการพอกล้องเจอสีขาวปุ๊บกล้องจะคํานวณเลยฮะถ้าเกิดสีขาวเนี่ยมันเกินขอบเขตที่กล้องจะรับได้ครับกล้องจะทําการลดช่องรับแสงหรืออาจจะทําการลดช่องรับแสงนะครับหรือไม่ก็เพิ่มชัตเตอร์สปีดเพื่อให้สามารถเก็บละเลดในส่วนสีขาวได้ เรามาดูในภาพตัวอย่างกันนะครับภาพตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นเป็นดอกบัวนะภาพหนึ่งเนี่ยถ้ามองไปที่ดอกบัวจะมีปื้นดำๆปื้นดำๆตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ไฮไลท์สีขาวที่เป็นรายละเอียดที่หายไปนะจะเห็นว่าภาพทางด้านซ้ายที่เป็นภาพที่ไม่ได้เปิดความสามารถนี้กับภาพทางด้านขวาจะมีส่วนที่เป็นปื้นสีดําไม่เท่ากันนะฮะจะเห็นว่าภาพทางด้านขวาซึ่งเราได้เปิดความสามารถเรื่องไฮไลท์โทนพาริตี้เนี่ยกล้องจะทําการเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า ดังนั้นอันนี้เป็น2ความสามารถที่ผมคิดว่าน่าใช้ยังไงถ้ามีกล้องแล้วยังไงแนะนำให้ลองใช้ดูครับก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปของการรีวิว 60D ในวันนี้นะครับยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งหลังจากที่ผมได้ใช้ใช้เวลาอยู่กับกล้อง 60D เนี่ยผมรู้สึกฟังก์ชันนี้เนี่ยจะต้องจัดเป็นช่วงพิเศษให้เลยนะครับเป็นความสามารถใหม่ที่ เพิ่งมีอยู่ใน DSR l Canon เป็นครั้งแรกก็คือ In Camera Raw Processing นะครับความสามารถนี้ก็คือการที่เราถ่ายภาพเป็น Raw ที่จากเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเอาเข้าเครื่องคอมตอนนี้เราสามารถที่จะปรับลงในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะซึ่งสิ่งที่ Canon ต้องบอกว่า Canon ทำการบ้านในเรื่องนี้ได้ดีมากครับเพราะว่าหลังจากที่ลองเล่นตัว In Camera Raw Processing แล้วเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถไม่ได้แพ้ในคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วการทำงานเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลา ภาพหนึ่งใช้เวลาโปรเซสแบบไม่กี่วินาทีนะครับซึ่งถือว่าใช้งานได้แล้วเราลองใช้งานดูแล้วเนี่ยต้อง,องบอกว่าทำทำงานได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราลองลองมาดูใน c a m e ร a r รอเลยนะครับให้เรากดปุ่มเมนูนะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัว Raw Image Processing จากนั้นให้เราเลือกภาพที่เป็น Raw file นะครับจากนั้นกดเลือก นะเราจะเห็นว่าจากเมนูที่ทปรากฏเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปรับการชดเชยแสงนะภาพที่ถ่ายมาไม่ว่าจะสว่างไปหรือมืดไปเนี่ยเราสามารถที่จะบวกลบได้อีกหนึ่งสต็อปนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนไว้บาลานซ์ได้เราสามารถที่จะม,มาเปลี่ยนตัวพิกเจอร์สไตล์ได้เช่นเราถ่ายพอร์เทรตมาเนี่ยเราบอกเราต้องการสีออกวอร์มมากขึ้นเป็นผิวของคนเนี่ยให้ออกสีชมพูนิดหนึง่งออกแดงและเลือนนิด,นดๆเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับตัว ออ t ตไลท์ออปติมิเซอการถ่ายภาพย้อนแสงก็สามารถมาทำได้ตัวลด s e อ o น้ e ยรีดิวชันนะครับสามารถกำหนดได้ว่า,าตัวคุณภาพของภาพหลังจากประเสร s แล้วเนี่ยจะให้ออกมาเป็น jpeg คุณภาพไหนนะครับให้มี Color Space เป็น adobe rgb แล้วที่สำคัญคือ3เมนูสุดท้ายซึ่ง3เมนูนี้ผมต้องเรียนว่า,าประโยชน์ของมันคือทำให้เราสามารถได้ภาพคุณภาพดีจากเลนส์ที่ราคาไม่แพงนะครับอันแรกเลยก็ จะเป็นฟังก์ชันอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือตัว Peripheral Illumination Auto Correction ใช้ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยตัว Canon 6 0 d จะดูว่าเลนที่เราใช้มีวิกเนตหรือไม่ถ้ามีตัว Canon ก็จะแก้ไขวิกเนตดังกล่าวให้นะครับอันที่2กรณีที่เราถ่ายภาพแล้วเป็นเลนวายนะฮะลองดูภาพตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมถ่าย Color c h a r t อันนี้ผมถ่ายที่ทระยะ Y นะจะเห็นว่า Color c h a r t เนี่ย ที่เป็นเส้นตรงเนี่ยก็จะมีมีความโค้งนะครับมีมีความโคง้งแต่เมื่อผมใช้ความสามารถตัวไอตัว distortion c o r r e c t i o n ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผมจะได้ภาพที่มีสัดส่วนตรงออกมาจากกล้องนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คืออตัว Chromatic a เ e อ a g e ตัวนี้ไม่ค่อยจะเรียกชื่อเต็มครส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า CA Collection Ca Collection คืออย่างนี้ครับตัว กล้องคือเลนแสงเนี่ยถ้าเราเคยเคยเรียนเรื่องปริซึมเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันจะมีเป็นสีเจ็ดสีนะครับเมือม่อแสงเดินทางมาบางทีในเลนที่ราคาไม่สูงนักหรือจริงๆแม้แต่เลนราคาแพงๆเนี่ยบางทีแสงเดินทางมาไม่เท่ากันเราก็จะเห็นว่าเป็นขอบม่วงนะฮะขอบก็จะมีสีเหลื่อมตัวนี้จะช่วยแก้สีเหลื่อมดังนั้นจะเห็นว่าตัว In Cam e r a raw processing เนี่ยจะ,จะมีฟังก์ชันในการแก้คุณภาพของภาพที่ได้จากเลนที่ราคาไม่สูงนัก ออกมาให้มีคุณภาพดีนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอนีกหฟังก์ชันนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากใน Canon 60D ตัวนี้นะครับครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอรีวิวตัว c a n นอน 60D กันแล้วนะฮะก็เป็นว่าใน1สัปดาห์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับ 60D มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องที่สร้างความประทับใจให้ในค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับกล้อง 550D ที่แคน o อนทำออกมาเนี่ยมีความคุ้มค่าค่อนข้าง กล้อง 550D เป็นกล้องที่มีความคุ้มค่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าสามารถให้คุณภาพของภาพได้ใกล้เคียงกับกล้องรุ่นพี่อย่าง 60D แล้วก็ 7D แต่ก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยเป็นกล้องระดับคอนซู m เมอร์ดังนั้นความสามารถหลายๆอย่างก็ย,งยังยังยังขาดหายไปนะฮะทำให้คนที่บางทีถ่ายภาพจริงจังหรือโอกาสที่ได้ภาพเนี่ยก็จะสู้กล้องโปรเฟชชั่นอลไม่ได้นะครับการมี กล้อง 60D ดีมาทําให้บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปใช้กล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลรุ่นใหญ่นะก็สามารถที่จะตอบสนองการใช้งานได้หรือแม้แต่ตัวโปรเฟชชั่นอลเองเนี่ยถ้าต้องการกล้องสองํารองผมก็เชื่อว่า60 d ดีเป็นกล้องที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับก็นอกจากรายละเอียดที่ได้คุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับผมยังได้รับเกียรติจากน้องนกช่วยมาเป็นนางแบบแล้วเราก็ไปถ่ายกันถ่ายถ่ายภาพกันที่ร้านเดอะบาคูนี่นะครับก็ลอง ถ่ายหลายสภาพแสงเลยไม่ว่าจะอยู่ในร้านอยู่นอกร้านก็ยังไงลองดูสกินโทนของภาพที่ได้จาก 60D ดดูได้ครับผมยังไงวันนี้คงเท่านี้ครับแล้วหวังว่าคงได้มีโอกาสพบกันใหม่อีกครั้งเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ